เมื่อเสาร์กัญชาให้หมดเลยนะเมื่อเสาร์ที่แล้วเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาไปนั่งดื่มร้านเหล้าแถวๆข้าวสารพบร้านโต๊ะพบร้านตั้งโต๊ะขายกัญชา 3-4 ร้านกับลูกค้ามีเป็นคุกกี้แล้วขวดแก้วเขียนว่า THC 1-18% ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรเกินTHC 1-18% THC ก็คือสารเมาไงก็คือสารเมาแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องไม่เกิน 0.2% นะคะถูกต้อง 0.2% นะคะย้ำถูกต้องไม่แค่นั้นผมไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ช่องแคชเชียร์ช่องจ่ายเงินแล้วเคาน์เตอร์มีตะกร้าวางขายน้ำมันเป็นขวดๆน้ำมันกัญชาป่ะผมส่องน้ำมันกัญชาผมก็ถามเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ของโรงพยาบาลน้องนี่ขายใช่ไหมขายซื้อได้เลยใช่ไหมซื้อได้เลยผมก็ตกใจซื้อไหมซื้อมาดูไหมผมไม่ได้ซื้ออยากจะอ่านดูสารรายละเอียดว่ามีอะไรเกินกว่านั้นไหมเอ๊ะมันซื้อขายกันง่ายนะแล้วเขาซื้อขายกันง่ายนะว่ามีสาร THC เท่าไหร่ไม่ได้อ่านแต่ผมก็แปลกใจเอ๊ะมันซื้อขายกันง่ายจังวางขายที่โรงพยาบาลเลยวางขายที่ช่องแคชเชียร์นั่นแหละอ๋อจ่ายเงินปุ๊บอยากจะซื้อกัญชาเพิ่มไหมคิดเงินทีเดียวเลยเออง่ายๆเหมือนร้านเซเว่นซื้อของสะดวกบอกเลยนะฮะร้านเหล้าเนี่ยร้านเหล้าแถวข้าวสารและอีกหลายๆแถวเนี่ยนะเขาก็มีเมนูกัญชาขายแล้วก็มีตัวกัญชาขายด้วยโอเคแล้วไงทำไมเวลาตรวจเขาไม่เจอกันอ่ะคือสิ่งที่ผมคือสิ่งที่ผมกลัวอะไรรู้ป่ะผมกลัวว่ากัญชาเสรีไร้การควบคุมแบบนี้นะมันจะทำลายมันจะกระทบกับการท่องเที่ยวนะคือขณะเนี้ยทางเมืองจีนเนี่ยเขาเตือนคนของเขาเลยนะมาเมืองไทยระวังจะกินจะซื้อของอะไรต้องระวังจะซื้ออะไรกลับบ้านจะกินอะไรที่ประเทศไทยดูสักนิดหนึ่งซื้อของที่มีส่วนผสมกัญชากัญชงกลับเข้าบ้านติดคุกเมืองจีนและที่สำคัญคือแรกมาซื้อโดยที่เขาไม่ได้เขียนบอกว่ามีแล้วมันมีส่วนผสมกัญชาไปแล้วถ้ามากินอะไรที่มีส่วนผสมกัญชาแล้วมันตกค้างถ้าเขาตรวจเจอติดโคกเมืองจีนถ้ากลับไปแล้วเจอสารตกค้างในร่างกายนะเหมือนกับเป็นบุคคลนั้นเป็นคนเสพยาเสพติดเลยนะคุณดนัยที่จีนเขาให้ข้อสังเกตกับนักท่องเที่ยวเขาแบบนี้ค่ะเท่าที่ดูข้อมูลจากสื่อจีนที่นั่นเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายกัญชาเนี่ยในหลายประเทศมันมีใช่ป่ะในยุโรปในอะไรก็มีแต่ในต่างประเทศเขามีกฎกติกาและที่สำคัญเขามีการคุมโซนคุณดนัยนึกออกไหมเช่นเมืองนี้มณฑลนี้ขายกัญชาได้ในแอเรียนี้แต่ที่สื่อจีนการนำเสนอและรายงานบอกว่าอะไรว่าประเทศไทยไม่ได้จำกัดโซนตรงไหนก็มีตรงไหนก็ได้ใช่ทุกที่มันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดมันมีการแบ่งว่าโซนตรงนี้นะแอร์เรียนี้นะหรือร้านนี้นะที่จะขายได้นะตรงอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเจอนักท่องเที่ยวก็ไม่ไปในโซนนั้นได้แต่บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะพังเผลอเข้าไปในโซนที่แบบมีขายโดยไม่รู้ตัวไม่ได้มีการติดป้ายฉลากบอกเขาก็เลยจำเป็นต้องมีการเตือนเขาบอกว่าในหลายประเทศเขามีโซนบอกไม่ห่วงแต่ที่เขาห่วงประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยขายได้ทุกพื้นที่ไม่ได้มีการจำกัดโซนเขาก็เลยมีความเป็นกังวลแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลต่อว่าไอ้จุดขายตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เขารณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราก็ได้นะอีกแง่หนึ่งมักอ้างอเมริกาประธานโทษอเมริกาที่บอกว่าเสรีกัญชาเปิดประตูรับกัญชานั้นมันก็แค่บางรัฐไม่ใช่ทุกรัฐนะไม่ใช่ทั้งประเทศไม่ใช่ทุกรัฐแล้วบางรัฐเขาก็มีกำหนดเป็นโซนด้วยรัฐที่เขาเปิดประตูรับกัญชาก็มีหลายระดับมีหลายดีกรีขณะเดียวกันก็มักจะอ้างบางประเทศในสแกนดิเนเวียในยุโรปด้วยความเคารพไปดูไปส่องกล้องไปสแกนให้ดีๆนะว่าไอ้เสรีกัญชาของประเทศทางฝั่งยุโรปนั้นเขาเสรีแบบไหนเขามีกฎกติกาอะไรบ้างเขามีกฎกติกาเยอะแยะไปหมดเขาไม่ได้ปล่อยให้กัญชาเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองตรงไหนก็สามารถที่จะเจอกัญชาได้ไม่ใช่แต่บ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเท่านั้นแหละเอ้าน่ากังวลเหมือนกันนะถ้าเกิดมีงี้แล้วอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากได้มากนะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่ที่ผ่านมาโควิดเนี่ยเขายังไม่มาแล้วถ้ามีประเด็นแบบนี้ไปนะเราเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็รอดูนะกลุ่มที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาจะออกมาเดี๋ยวเถอะไปเดี๋ยวเถอะถูกไหมไปเดี๋ยวเถอะเขาเราอ่ะ requirement ของเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนไงไปเดี๋ยวเถอะนักท่องเที่ยวจีนนี่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของบ้านเรานะช่วงก่อนโควิด
คือต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวใครก็แล้วแต่ถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วหวังที่จะมาพีกัญชาหวังที่จะมาเสพกัญชาได้อย่างเสรีนะจำไว้เลยมักจะเป็นต่างชาติสไตล์ขี้นกไอ้ประเภทแบบเป้ใช้จ่ายไม่มากไม่ใช่เที่ยวไฮโซอ่ะเราเราก็ไม่ได้ประสงค์นักท่องเที่ยวสไตล์แบบเป้มาใบหนึ่งแบ็คแพคแบบเป้ใช้จ่ายอย่างประหยัดมาเพื่อที่จะมาพีกัญชาเสรีเราไม่ต้องการแบบนี้ใช่เราต้องการนักเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยมีกำลังซื้อเยอะๆจับจ่ายแบบเที่ยวแบบสบายใช้จ่ายแบบเต็มที่อีกอย่างที่ผมกลัวนะคือตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเวลาคนไทยจะเข้าเกาหลีระยะนี้นะตรวจ 100% ค่ะคือขณะนี้เขาตรวจ 100% และเขาก็เพ่งเล็งอยู่2เรื่องหนึ่งผีน้อยผีน้อยก็คือแรงงานหลบหนีเข้าเมืองสองกัญชาใช่ตอนนี้เขาจะมาตรวจเข้มเรื่องของกัญชาแล้วเขาบอกซักนานมากตอนที่คนไทยไม่ว่าจะมีประวัติเคยเข้าเกาหลีมาก่อนหรือไม่ปรากฏว่าเจ้าที่ทางฝั่งเกาหลีเขาเข้มเขาสแกน 100% เรียงคนและเขาก็ตั้งธงอยู่2เรื่องผีน้อยหรือเปล่ากัญชาหรือเปล่าใช่ที่เยอรมันก็เริ่มแล้วนะเยอรมันก็เริ่มขนาดคนของเขาคนเยอรมันเองมาเมืองไทยแล้วกลับไปเขาตรวจละเอียดเลยเขาตรวจละเอียดเลยนี่เขาเข้มเลยนะเขาตรวจละเอียดเลยนะค้นกระเป๋านี่ค้นนานกว่าปกติด้วยนะของแฟนผมว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งเอานะต้องกลับตัวกันให้ทันต้องกลับตัวกันให้เร็วนะ